วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช่องสั่งสอรีนะครับผมพ่อโอนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับไปเก็บผลสตรอเบอรี่สดๆโตๆจากต้นกันเลยทีเดียวตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดชิซูโอกะที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนไปดูกันเลยครับผมวันนี้ผมพามาเก็บสตรอเบอรี่นะครับเป็นสวนสตรอเบอรี่แบบปิกกิ้งฟาร์มนะครับก็เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราต้องเสียตังค์นะครับก็คือต้องจ่ายเป็นคนไม่รู้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับฟาร์มที่ผมจะพาไปนะครับก็คือศูนย์เก็บสตรอเบอรี่อีมานะครับเป็นฟาร์มเก็บสตรอเบอรี่ของอิชิที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชิซูโอกะเลยครับช่วงเวลาที่เหมาะนะครับแก่การเก็บสตรอเบอรี่ก็คือช่วงเดือนธันวาจนถึงพฤษภาคมนะครับช่วงเวลานี้นะครับจะมีสตรอเบอรี่ออกมาวางขายมากมายเลยนะครับแล้วที่นี่นอกจากจะมีสตรอเบอรี่สดขายแล้วนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสตรอเบอรี่แปรรูปให้เราได้เลือกซื้อกันอีกด้วยครับผมส่วนราคาในการเข้าเก็บสตรอเบอรี่นะครับก็คือคนละ 1,400 เยนนะครับมีเวลาให้เก็บ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้เป็นจุดซื้อตั๋วนะครับตรงนี้เป็นจุดซื้อตั๋วที่จะเข้าไป1คนก็ 1,400 เยนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นร้านที่ขายสตรอเบอรี่นะครับหลังจากที่จ่ายเงินค่าเข้าเสร็จนะครับให้เราขึ้นรถแล้วขับรถไปต่อแถวตรงที่เจ้าหน้าที่แจ้งได้เลยครับแล้วเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะพาเราเข้าไปในสวนที่เขากำหนดไว้ครับผมพอมาถึงแปลงสตรอเบอรี่นะครับทีนี้ตามอัธยาศัยเลยครับเก็บกินกันตามสบายบอกเลยครับว่ากินจนจุกกินจนแน่นนะยังไม่หมดแรงเลยแต่ก่อนเข้านะครับผมลืมบอกเขาจะให้ถาดใส่นมข้นมานะครับให้เราใช้สตรอเบอรี่จิ้มนมกินครับบอกเลยครับว่าอร่อยมากfree eating อ่าฮะ30 minutes โอเคโอเคโอเคไปเลยค่ะขอเทสชู่หน่อยแยกกันไปแยกกันไปส่วนการเดินทางมาที่ฟาร์มสตรอเบอรี่นี่นะครับให้เราขึ้น JR Mishima Station นะครับเป็นสายเทสึโตะไลน์นะครับใช้เวลา20นาทีนะครับแล้วก็มาลงที่สถานีนิรายาม่าสเตชันนะครับจากนั้นนะครับให้ใช้เรียกแท็กซี่เดินทางต่อมาที่อีมาฟาร์มเซ็นเตอร์นะครับผมส่วนใครที่ขับรถมานะครับที่นี่มีลานจอดรถกว้างขวางมากเลยครับผมมาจอดได้เลยครับครับผมขอบคุณมากนะครับที่ชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ